กลับมาต่อค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของการสื่อสารองค์ประกอบของการสื่อสารเราทะเลาะกันเรื่องผัดกะเพราไปแล้วนะคะเราก็สั่งผัดกะเพรามาแล้วด้วยค่ะอันนี้เรามาต่อถึงเรื่องอุปสรรคของการสื่อสารอุปสรรคมันแปลว่าอะไรคะปัญหาที่ทำให้สื่อสารแล้วไม่สำเร็จอะเนาะไม่สำเร็จผลอย่างเช่นพูดจากันไม่รู้เรื่องมีอะไรบ้างที่ทำให้เราพูดจากันไม่รู้เรื่องดิฉันไม่พร้อมคุยในเวลานี้ค่ะอารมณ์ไม่ดีปัญหาที่เกิดจากผู้สงสารผู้สงสารเนาะอย่างเช่นสุนาวันนี้ครูซื้อหวยแต่ครูไม่เคยซื้อวันนี้ครูซื้อหวยออกมาดีด้วยหวยออกมาดีด้วยครูซื้อหวยแต่ว่าครูถูกกินเนาะครูผิดพลาดครูก็อารมณ์ไม่ดีโหซื้อไปตั้ง 400,000 แน่อะไรเงี้ยโหซื้อขนาดนั้นปัดได้ปัดลดอีกอย่างที่ผ่านวอดกันเลยเลยวันนี้ใช่มั้ยครับเพราะเราไปสอนหนังสือแล้วก็อารมณ์ไม่ดีหรือว่าครูอาจจะเพิ่งทะเลาะกับใครมาหรืออาจจะสุขภาพร่างกายไม่ดีโดนหมากัดเมื่อกี้เดินไปสอนขึ้นตึกไปนี่เลือดอาบไปเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะหรือว่าครูไม่รู้สิ่งนั้นดีพอจริงๆเช่นเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างขำๆนะครับว่าครูไปสอนวิชาไฟฟ้าไปสอนวิชาไฟฟ้าให้เด็กวิศวะท่านที่ครูไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าในวันนี้เป็นต้นนะครับนี่มันแค่มุกตลกๆเนาะยกไปฟังเฉยๆแต่นะปัญหาที่เกิดจากผู้สื่อสารเองก็มีปัญหาเกิดจากผู้รับสารมีไหมอาจารย์ทรายมีเช่นอะไรบ้างอ่ะนอนน้อยค่ะเมื่อคืนบริษัทนอนน้อยมากงงใช่ไหมแล้ววันนี้ต้องประชุมโอ้มึนงงหัวหน้าสาขาดิฉันขยันเรียกประชุมแล้วเกินดิฉันก็ไม่พร้อมประชุมบ่ายนี้จะโดนเหมือนกันบ่ายนี้หัวหน้าสาขาดิฉันต้องไปประชุมดิฉันก็มีความสายใจหนักอะไรแบบนี้ค่ะคือพอผู้รับสารไม่พร้อมอ่ะหรืออาจารย์ทรายอาจจะกินยาแล้วมึนร่างกายไม่พร้อมหรือบางทีก็ฉีดวัคซีนมาโกรธง่ายๆเลยอย่างเช่นผู้รักษาเนี่ยไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องนั้นดีพอและไม่พร้อมจะรับรู้ด้วยนะใช่หรืออย่างเช่นสมมติว่าครั้งแรกๆเลยตอนที่พี่บอกสายว่าเฮ้ยสายเล่นหุ้นระวังติดดอยนะสายก็ติดดอยคือเลยว่าได้สิบมีมคืออะไรพี่ช้อนเทช้อนทำไมเทแหละต้องทำอะไรแวะเห็นไหมล่ะคือไงหนูต้องไปซื้อสวิงใช่ทำให้การสื่อสารก็ไม่สำเร็จผลถูกไหมครับคือผู้ส่งสารรู้แต่ผู้รับสารไม่มีพื้นฐานรู้มากพอก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันและอีกอย่างนึงค่ะอคติของผู้ส่งสารและผู้รับสารนอกสองฝ่ายนี้มีอคติกันเช่นถ้าปัจจุบันก็เรื่องการเมืองอะไรสำคัญสุดแล้วเนาะการเมืองก็ทำให้คนทะเลาะกันง่ายขึ้นเหมือนกันนะแต่นั้นเรื่องที่เราจะต้องไม่คุยกันก็คือเรื่องการเมืองศาสนาเนาะการเมืองศาสนาชาติพันธุ์ไหมชาติพันธุ์คนไทยเราทะเลาะกันเดี๋ยวนี้เริ่มดราม่าเดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มดราม่าแต่คนไทยแต่ก่อนไม่ค่อยดราม่าเรื่องชาติพันธุ์แต่เดี๋ยวนี้ดราม่าเยอะคือเราอยู่ในคือมันต้องยอมรับค่ะว่าเราอยู่ในยุคที่ทุกคนเนี่ยเป็นสื่อมีสื่อในมือหมดและทุกคนก็ชอบคิดว่าตัวเองเป็นสื่อที่มีพลังอำนาจซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะ พูดในที่นี้คือไม่ได้บอกเฉพาะนักศึกษาอย่างเดียวครูทุกคนก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันในการสื่อสารเพราะเราเองก็ไม่อยากให้มีหมายสารมาถึงบ้านนะครับเราก็ไม่อยากติดคุกบ้างมันคือเรื่องที่ต้องระมัดระวังในการสื่อสารค่ะมันก็จะสัมพันธ์กับมารยาทในการเทศะที่เราพูดไปตอนต้นเราต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับไม่ใช่สักแต่มีนิ้วจิ้มนะครับจิ้มหน้าจอจะนิ้วกุดแล้วติดคุกด้วยไม่ฮานะครับนักศึกษาทุกคนระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะมันก็อันนี้แหละมันก็คือประโยชน์หลักๆของที่เรากำลังเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกันใช่ไหมอ่ะประเด็นต่อมาสาเหตุเกิดจากสารอันนี้ตัวอย่างข่าวเรียนนักศึกษาดูในสไลด์พาวเวอร์พอยท์ที่ครูส่งไปให้นะครับตัวอย่างเนี่ยประโยคแรกนะฟังให้ดีนะพ่อแม่หนุ่มอังกฤษถูกรถชนดับคาถนนตายคิดว่าใครตายประโยคนี้ระหว่างพ่อแม่ตายกับหนุ่มตายพ่อแม่หนุ่มอังกฤษถูกรถชนดับคาถนนไปคือมันตีความว่าพ่อแม่ตายได้นะหนุ่มอังกฤษก็ตายได้เหมือนกันครั้งแรกพี่อ่านพี่คิดว่าพ่อแม่ตายนะจริงๆในคำที่พี่นะแต่ถ้าเราดูประโยคตอนนี้ใช่มันได้ทั้งสองอย่างจริงประโยคนี้มันคำตัวเนาะมันแตกต่างกันตรงที่ครูอ่านอยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นครูเห็นตัวอักษรครูไม่ได้ฟังอย่างเดียวไงครูก็เลยแบบมันก็ดึงมาเป็น2อันได้เลยใช่มันกำกวมไงคราวนี้ประโยคต่อมาครับบินข้ามโลกตามคดีลูกโอเคประโยคนี้ถึงเคลียร์ครับว่าตกลงใครตายกันแน่ใครตายวะหนุ่มอังกฤษพ่อแม่ไม่ได้ตายเริ่มงงแล้วเริ่มงงกาแฟนี่ชะงักเลยทีเดียวตกลงใครตายวะเนาะเห็นไหมนี่เป็นอุปสรรคที่เกิดจากสารนะครับเกิดจากสารคราวนี้อีสารเนี่ยมันมาจากใครมันก็มาจากคนส่งนั่นแหละนะครับคราวนี้คนส่งบางคนก็ชอบพูดโกหกไงถูกไหมพูดความจริงครึ่งเดียวนักศึกษาจำไว้ดีนะครับพูดความจริงครึ่งเดียวก็คือโกหกนั่นแหละเนาะแต่นั้นเราก็จะได้รู้นะว่าคนแบบไหนคบได้คบไม่ได้นะครับคือจริงๆอย่าถือว่าเป็นความจริงครึ่งเดียวเลยเนาะแค่ 10% ก็โกหกมันก็คือโกหกไปอ่ะใช่ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่ามันจะทำให้เราอ่ะ
สื่อสารได้ผิดพลาดแล้วเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อเนาะเราจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะครับต่อมาสาเหตุจากสื่อที่ใช้ในการสื่อสารนะครับอย่างเช่นคุยกับเพื่อนแล้วแบตหมดตังหมดฟ้าผ่าเปรี้ยงโอ้อันนั้นน่าจะโทรศัพท์ระเบิดเรียกว่ากรรมแล้วกรรมบุญกรรมที่ทำมาในที่สุดหรือว่าเรากำลังเรียนอยู่อนุสาจะสงสัยว่าทำไมเราสองคนถึงอัดเป็นคลิปนะครับก็เพราะเราเจออุปสรรคในการสื่อสารไงสาเหตุเกิดจากสื่อเลยนะครับที่เจอมาเนาะสอนไปไฟดับบางทีก็ไฟบ้านเราดับบางทีก็บ้านนักศึกษาดับนักศึกษาดับบางทีก็เน็ตคือปัญหาเกิดจากเน็ตอ่ะถ้าเราอยู่ใช้เน็ตบ้านไม่ค่อยเจอแต่เจอได้บ้างเหมือนกันเช่นอยู่ฝนกำลังตกแล้วฟ้าผ่าลงมาสัญญาณขาดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุรถ10ล้อไปชนตู้สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดอย่างเงี้ยคือบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช่ดังนั้นครูสองคนก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยเรามาอัดคลิปกันดีกว่าไหมเราอัดคลิปแขวนให้นักศึกษาทาง YouTube มันตัดปัญหาเหล่านี้ได้ดีมากเพราะว่าถ้านักศึกษาติดขัดตอนนี้เช่นระหว่างที่กำลังเรียนอยู่แม่เรียกแม่ไปล้างจานครูเคยเจอเหมือนกันนะกำลังสอนอยู่แม่เดินมาตะโกนเรียกพนักงานไปล้างจานทำอะไรคุยกับผู้ชายอยู่หรือสิเราก็นั่งคุยกับผู้ชายอยู่เดี๋ยวนะเราสอนหนังสือคุณแม่ครับคุณแม่ผมเป็นครูก็ไม่แม่ก็พูดไม่ผิดนะอะไรเงี้ยเด็กก็ต้องไปล้างจานถูกไหมก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับดังนั้นถ้าเป็นคลิปครูมองว่าถ้ามันมีอะไรมาขัดขวางกีดกั้นเป็นอุปสรรคในขณะนั้นเนี่ยเราสามารถเปิดดูย้อนหลังได้นะครับมันก็ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ดีเหมือนกันเนาะดังนั้นเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าทำไมครูสองคนถึงได้ใช้คลิปเป็นตัวหลักในการสอนนะครับนั่นใส่จากสื่อเราจบเนาะโอเคประเด็นต่อไปเดี๋ยวนะครับครูเราเลื่อนสไลด์ก่อนเนาะจุดมุ่งหมายของการสื่อสารเลยมันมีอะไรบ้างคะในฐานะผู้ส่งสารเนี่ยในฐานะของผู้ส่งสารก่อนอย่างที่หนึ่งอาจารย์ทรายวันจันทร์หน้ากดถึงไหมน่ะรับทราบค่ะพี่เห็นไหมแจ้งให้ทราบครับและผู้รับสารก็ทราบไงถึงไหมทราบแล้วทรายซายอย่าไปทำแบบนั้นไอ้นั่นน่ะมันบ้าทำแบบไหนอะพี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยคือซายหวังดีกับเขานะพี่เข้าใจแต่ซายรู้ไว้ก่อนว่า1เขาสติไม่ดี2เขามีปืนอยู่ในกระเป๋าพอซายไปบอกเขาอะว่าอย่าทำอย่างนั้นไม่ดีอะคนมันสติไม่ดีอยู่แล้วอะซายเดี๋ยวเขาจะโกรธแล้วก็จะยิงซายไส้แตกก็เปล่าเด็กๆว่ากรณีแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการสื่อสารเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรติ๊กต๊อกหรือว่าแนะนำแน่เลยครับครูแนะนำได้ครับเนาะสอนแนะนำเพื่อสั่งสอนใช่แนะนำให้ข้อคิดเตือนใจอะไรทั้งหลายเลยนะครับแล้วอาจารย์สายก็ได้เรียนรู้เรื่องไงว่าเนาะกับคนนี้เราต้องระวังด้วยต้องระวังนะครับเดี๋ยวมันยิงไส้แตกนะครับสายว่าไงพี่กินหมูกระทะร้านไหนดีอะตอนนี้เนี่ยนะกินหมูกระทะตอนเที่ยงไหมนะตอนไหนก็ได้กินได้หมดแหละอ๋อตอนเย็นน่ะเหรอแถวมอมีตั้งหลายร้านเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูก่อนไหมคือถ้าร้านปลาซ่าถูกร้านปลาซ่าถูกเด็กชอบกินปลาซ่าถูกแต่มันเด็กเยอะไงใช่เราก็ไม่เราเขินไม่เท่าไหร่กลัวระหว่างนั่งกินเด็กอาจารย์จ่ายหนูด้วยเงี้ยไม่ได้อีกสอนศึกษาทั่วไปหลายโต๊ะตังก็ไม่มีโอ้ตังก็ไม่มีเดี๋ยวจ่ายทั้งร้านไม่ตายเนาะไปกินบาร์บีคอนค่ะบาร์บีคอนไปให้กำลังใจบาร์บีคอนบาร์บีคอนน้ำจิ้มมันหวานนะพี่กินแล้วเดี๋ยวน้ำตาลเดี๋ยวหนูซื้อน้ำจิ้มไปให้ต่างหากพี่วันเดียวนี้ดีก็บอกว่าพี่น้ำจิ้มสิคะกินหรือเปล่าหนูให้พี่จิ้มเดี๋ยวหนูพกไปให้พี่แต่บาร์บีคอนแพงอ่ะพี่ว่าไปนี่ดีกว่าตรงกลางซอยพรนะร้านนี้อย่างนั้นนะปอแป้งอ่ะนี่เหมือนเราโฆษณาให้เขาเลยเนาะนั่นสิคะพี่เราอะไรประมาณนี้เข้าแล้วนะคะทำไมไปปอแป้งหนึ่งมันใกล้จอดสะดวกมาถึงมอเตอร์ไซค์เนาะเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างมีบัตรสะสมแต้มอะไรเงี้ยเนาะชักตัวอย่างของการชักจูงถูกไหมคราวนี้เราสองคนก็ต่างฝ่ายต่างชักจูงกันแล้วก็ตัดสินใจกันว่าในสุดเราจะกินอะไรดีแล้วเราก็ไปซื้ออันนี้เป็นการตัดสินใจที่ขัดแย้งกันใช่ครับคนนึงไปตลาดเห็นทองคนนึงไปเซเว่นเลยประมาณนี้เป็นต้นนะครับขี่มอเตอร์ไซค์กันหน้าตั้งเลยทีเดียวเพราะว่าที่จอดรถไม่มีใช่แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเราสื่อสารกันเพื่อสร้างความพึงพอใจระหว่างกันทรายเดี๋ยวรอบประเมินรอบนี้พี่ให้ทราย 12% จ้ะ12แล้วเขาควรจะให้ดีมากครับตั้งใจทำงานไปอย่างนี้มีเอกสารให้หนูทำบอกก็ได้ดีมากครับเห็นไหมเพื่อ 12% ครับเห็นไหมครูแสดงครูพูดเพื่อให้อาจารย์สายพึงพอใจและอาจารย์สายก็พึงพอใจที่ได้เงินขึ้น 12% นะครับจาก 100,000 ก็กลายเป็น 112,000 ทันทีตะกี้เลยคะเด็กๆเดี๋ยวครูพาไปเลี้ยงครูรู้สึกรวยขึ้นมาทันทีหลังจากครูสอนวิดีโอคลิปนี้เสร็จใช่ครับต่อมา
เดี๋ยวเวลานักศึกษาเรียนนะครับนักศึกษาจะต้องดูทั้งในสไลด์ของครูด้วยนะครับแล้วก็จะต้องดูในหนังสือเรียนด้วยนะครับหนังสือเรียน130บาทท่านผู้ชมกล้าส่งนะครับทุกคนเตรียมตังค์ด้วยนะครับจำไว้ดีนะครับหนังสือเรียนเล่มละ130บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับถ้าอยากได้ส่งจัดส่งอีเมลนี่เราคิดค่าส่งเราลดให้นกคิดแค่80บาทค่าฮะอ๋อไม่ได้หรอค่าส่งอีเมลคือเพิ่มอีก80ใช่มั้ยไม่พูดเล่นคือถ้าคือเล่ม130เนี่ยถ้าเดี๋ยวต้องไปดูที่ไปรษณีย์ก่อนเนาะถ้าที่ไปรษณีย์เค้ายังมีโปรโควิดให้อ่ะโปรโควิดเค้าคิดเล่มละ19บาทลงทะเบียนเนาะเราก็จะบวกเด็ก20เนาะ1บาทก็คิดซื้อว่าเป็นค่าน้ำมันรถครูแล้วกันเนาะค่าน้ำมันค่าสึกหรออะไรอย่างงี้นะครับจริงๆครูไม่คุ้มหรอกว่าเมื่อวานครูเพิ่งซ่อมรถไป 29,000 ไม่รู้ว่าเด็กแอบไปทำรถพังหรือเปล่าซ่อมรถปีละแสนรวมเงินแล้วซื้อใหม่ก็น่าจะดีใช่ซื้อใหม่ได้ Ferrari ไปแล้วอ่ะกลับเข้ามาเนาะดังนั้นนักศึกษาจะต้องไปอ่านให้ดีเนาะเรื่องวัจนภาษาอวัจนภาษานะครับวัจนภาษาก็มีแค่2อย่างเนาะก็คือภาษาพูดภาษาเขียนเนาะส่วนอวัจนภาษามี10อย่างนะครับตามตำรานักศึกษาไปดูให้ดีนะครับว่าอวัจนภาษามีอะไรบ้างแล้ววิธีการใช้ระหว่างอะไรวัจนะกับอวัจนะเนาะใช้มีแบบไหนบ้างใช้ซ้ำกันใช้ขัดแย้งกันใช้หนุนนำเกื้อหนุนส่งเสริมกันอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะใช้แทนกันใช่อ่ะดังนั้นสไลด์นี้เราผ่านไปเนาะอ่ะความสัมพันธ์วจนะอวจนะอันนี้บอกแล้วนะครับนักศึกษาไปดูได้นะครับแล้วก็ในจริงๆครูอยากถ้าเป็นในห้องเรียนเนาะมันจะมีคลิปพี่เป็นตุ๊ดอ่ะมันเป็นโฆษณาหรือเปล่ามันเป็นคลิปมาจากละครสั้นเลยนะเหรอฮะเหมือนเราลองเปิดแล้วเอาหน้าจอส่งให้นักศึกษาดูไหมน่าสนใจนะครับนักศึกษาแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูจะลองเอ็นดูใช่คือเราให้เด็กไปเปิดไฟล์เอาก็ได้ไหมครับเอาหรอ มันไม่ได้อารมณ์ว่าเรานั่งคุยไปด้วยไงหรอขอเบอร์พี่ได้ปะคือทำไมอะคะดีเอฟมึงมีคนขอเบอร์กูอะพี่เป็นตุ๊ดอะเอฟกูเป็นตุ๊ดมึงตุ๊ดใช่ค่ะพิชนีเราไปกระเทยจะเตะบอลรู้ป่ะสตีเหล็กอะเป็นไงแป๊บนึงมึงเดี๋ยวกูขอเตะชนีเตะบอลค่ะพี่เป็นตุ๊ดน้องขอเบอร์พี่ได้หรอปกติพี่รับเดี๋ยวน้องจะลุกเห็นไหมอันนี้ชัดเจนครับเหมือนเป็นละครใช่มันเป็นละครแล้วเขาก็ตัดมาเนี่ยแล้วเราถ่ายอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าแขวนที่ YouTube จะผ่านไหมผ่านแหละไม่เป็นไรถ้าไม่ผ่านก็ขึ้นก็ให้ลิขสิทธิ์เข้าไปไม่เป็นไรแต่จริงเราสองคนดำอยู่เนาะเมื่อกี้นักศึกษาจะเห็นนะครับว่ามันมีทั้งวัจนภาษานะครับแล้วก็อวัจนภาษาเนาะมีการสำเนียงกริยาทางเย็ดบิดเต็ดอย่างเงี้ยเห็นไหมมีอากับกริยาแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นตุ๊ดจริงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้เนาะเนื้อหาวันนี้แค่นี้พอกับอาจารย์ทรายพร้อมกินข้าวยังหิวมากจริงจริงมากใช่นี่เดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งตัดต่อแล้วเดี๋ยวเราต้องลองหาโปรแกรมว่าใส่ข้อความใต้ภาพที่หน่อยเงี้ยมันจะหาได้ไหมถ้าหาไม่ได้ก็ถ้าหาไม่ได้ก็แปลว่ามันจะไม่ขึ้นใช่ไปหาเอาเองถ้าหาได้มันจะใช่ถ้าหาได้ก็ขึ้นแค่นั้นเองครับน้องว่านี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เราสองคนบันทึกร่วมกันนะครับขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนแล้วครูสองคนนะครับก็คาดหมายว่านักศึกษาทุกคนจะเรียนวิชานี้อย่างมีความสุขตามใช้คำว่าตามอัตภาพน่าเกลียดไหมก็ต้องตามอัตภาพตามอัตภาพแต่ละคนอาจจะมีเงื่อนไขในการเรียนรู้แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขในรูปแบบที่ตัวเองรับได้แล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและคะแนนในการใช้ชีวิตอ่ะใช่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีรักคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่รักเราที่สุดแล้วนะครับบ๊ายบายไหมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย